สวัสดีครับพบกับคอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยประกาศหอมนะครับวันนี้ก็ตรงกับฉบับวบันศุกร์ที่5เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2565นะครับวันนี้ประกาศหอมเนี่ยตอบคำถามของใครต่อใครหลายคนที่อยากจะรู้ ว่าถ้าเอาร้อยมาหารหรือเอา500ห้าร้อยมาหารแล้วประชาชนจะได้อะไรวิพากวิจารกันตามสะดวกนะครับวันนี้หัวข้อเป็นอย่างนี้ครับสภาจบที่หารห้าร้อยหรือหารด้วยห้าร้อยหรือเอา500ห้าร้อยมาหารนี่แหละครับเริ่มต้นอย่างนี้ครับถามหน่อยนะครับถามหน่อยครับหารด้วยร้อยกับหารด้วยห้าร้อยเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นด้วยวิธีไหนก็นแล้วแต่มันจะทําให้ประเทศไทยเนี่ยมีผู้แทนราษฎรที่มีคุณภาพมากขึ้นจริงหรือเปล่านี่ถ้าเกิดมาหาแล้วเราได้ผู้แทนที่ไม่โกงไม่กินถ้าเป็นแบบนี้ก็ควรที่จะสนับสนุนแบบสุดลิมทิ่มประตูไปเลยนะครับแต่ถ้าเกิดหาแล้วเป็นเรื่องของความได้เปรียบในการเลือกตั้งของพรรคการเมืองแล้วเนี่ยอย่างนี้แล้วประชาชนจะได้ประโยชน์อะไรนะครับ นอกจากหาแล้วใครได้เปรียบเสียเปรียบรัฐสภาไทยเนี่ยได้คิดเรื่องปฏิรูปการเมืองให้มีสอสอ้ําดีเต็มสภากันบ้างหรือเปล่าคิดกันบ้างหรือเปล่าก็อ้างได้ั้งนั้นแหละครับอ้างในบทแล้วครับว่าการแก้กฎหมายเลือกตั้งสอสอกับการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลหรือว่าการตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลของฝ่ายค้านเนี่ยมันเป็นคนละเรื่องกันอ้างได้ครับแต่อย่าลืมนะครับว่าคนที่จะมาเป็นรัฐบาลหรือว่าคนที่จะมาเป็นฝ่ายค้านเนี่ย ล้วนแล้วแต่มาจากการเลือกตั้งสสตรงนี้สิครับเพราะฉะนั้นจะบอกว่าไม่เกี่ยวกันเลยเนี่ยมันก็คงไม่ได้เกมชิงไหวชิงพลิกเข้าข่ายทำลายความน่าเชื่อถือของสภาหนักเข้าไปทุกทีทุกทีแล้วนะครับตามข่าวเขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่าสาเหตุที่ประชุมร่วมรัฐสภาล่มเมื่อวันที่3สิงหาคมเนี่ยมันมีสาเหตุมาจากสสพักพลังประชารัฐกับสสพักเพื่อไทย อยู่ในห้องประชุมกันน้อยมากนะครับเนื่องจากว่าไม่ต้องการให้องค์ประชุมครบเพราะว่าสสทั้งสองพักเนี่ยไม่ต้องการให้ใช้สูตรการคำนวณสสบัญชีรายชื่อแล้วหารด้วย500นะครับก็เลยเล่นเกมล่มสภามันซะเลย15สิงหาคมนี้ถ้าหากว่าพิจารณาไม่ทันนะครับร่างกฎหมายนี้เนี่ยก็จะตกไปครับส่วนจะกลับไปใช้ฉบับเดิมที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอจริงหรือไม่ อันนี้ก็ยังเป็นปัญหาว่าใช่หรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าก่อนจะไปถึงจุดนั้นเนี่ยนะครับคุณหมอรวีมาศชมาดลซึ่งเป็นสสบัญชีรายชื่อหัวหน้าพักพลังธรรมใหม่ได้ทิ้งระเบิดลูกใหญ่เลยนะครับบอกว่ามันมีคําสั่งให้สสกลับบ้านเพื่อทําให้สภาล่มให้ได้คุณหมอบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าไม่คิดว่าจะมีการเล่นเกมใต้โตกันมีการชกใต้เข็มขัดกันมีการทําในสิ่งที่ไม่ควรกระทํา ทำให้รัฐสภาเนี่ยเสื่อมเสียแต่เท่าท,ที่ทราบมาก็คือมีพักร่วมรัฐบาลพักหนึ่งในออกคําสั่งให้สอสอในพักเซ็นชื่อเสร็จปุ๊บแล้วก็กลับบ้านได้เลยแต่เมื่อสอสอบางคนไม่ทํายังอยู่ร่วมประชุมต่อก็ยังมีตัวแทนเนี่ยมาไล่ให้สอสอในกลับบ้านโดยอ้างว่านายสั่งให้กลับและมีหลายคนก็มาเล่าให้ฟังแม้กระทั่งสอสอพักเล็กบางคนก็ยังถูกตัวแทนคนดังกล่าวเนี่ยมาสั่งให้กลับบ้านเช่นกันเนื่องจากว่าเป็นพักการเมืองขนาดใหญ่ ก็เลยทําให้สอสอได้หายไปเป็นจำนวนมากนะครับจนในที่สุดเนี่ยรัฐสภาก็ล่มไปสภาล่มเนี่ยไม่ได้เกิดจากเขตที่ว่าสมาชิกไม่ครบแบบทั่วไปไม่ใช่นะครับแต่เมื่อเกิดจากการเล่นเกมของพรรคการเมืองใหญ่อันดับหนึ่งและก็อันดับสองที่สมาชิกเนี่ยไม่ยอมแสดงตนร่วมประชุมมีความพยายามที่จะคว่ำการประชุมให้ได้เพื่อที่ว่ากฎหมายลูกจะไม่สามารถมีโอกาสเข้าสภาได้และก็ต้องย้อนกลับไปใช้สูตรคำนวณหารด้วยร้อยตามร่างที่ คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือวาา่ากกตเนี่ยยื่นเข้ามาในตอนแรกซึ่งก,การกระทําแบบนี้เนี่ยคุณหมอบอกว่าผมรับไม่ได้ครับผมรับไม่ได้ครับถ้าเกิดจะมาเล่นนอกกติกากันแบบนี้มันไม่ใช่วิถีที่ลูกผู้ชายเนี่ยเขาทำกันนี่แหละครับคุณบอรวีว่าอย่างนี้นะครับอ่ะถ้าสมมตินะครับสมมติสมมติสมสมติว่าถ้าเกิดมันจริงตามนี้เนี่ยบันเทิงแล้วครับงานนี้ไม่ต้องมีสภาก็ได้ัหมครับถ้ามีแล้วเป็นอย่างนี้ไม่ต้องมีดีกว่านะครับ อย่าลืมนะครับว่าหน้าที่หลักของสมาชิกรัฐสภาเนี่ยคือการทําหน้าที่นิติบัญญัตินิติบัญญัติชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าคือการออกกฎหมายวันดีคืนร้ายมีคนมาบอกก็ไม่ต้องทาหน้าที่แล้วให้กลับไปนอนบ้านถ้าเป็นอย่างนี้จริงเนี่ยก็น่าจะกลับไปนอนแบบยาวไปเลยนะครับยาวจริงๆไปเลยมีสภาก็ไม่อยากจะทําหน้าที่กันครั้นสภาไม่มีเพราะว่าถูกยึดไปก็มีการโอดครวนบอกว่าไม่มีสนามให้เล่นตกนกกจะเอาอยัางไง เข้าใจนะครับว่นักการเมืองเนี่ยอยากจะได้กฎหมายเลือกตั้งที่ตรงใจกับตัวเองมากที่สุดแต่อย่าลืมนะครับว่าการออกกฎหมายเนี่ยมันไม่ใช่การเล่นไขของนะครับลมเพลมพัดทาอย่างนี้ไม่ได้ครับจริงๆมันก็ผิดตั้งแต่แก้รัฐธรรมนูญแล้วนะครับระบบเลือกตั้งเนี่ยถ้าหากว่าไม่ดีก็ควรจะมีการศึกษาข้อดีข้อเสียให้มันรอบคอบซะก่อนแล้วจากนั้นเนี่ยค่อยๆหาวิธีแก้ไขเพื่อให้การเลือกตั้งเนี่ยมันสะท้อน ความต้องการของประชาชนให้มากที่สุดนะครับไม่ใช่ว่าให้ถูกใจนักการเมืองมากที่สุดโจทย์คละอย่างกันนะครับเห็นไหมครับประเทศไทยเราผ่านการเลือกตั้งมาทัังมดเนี่ยยีบครั้งผ่านระบบการเลือกตั้งมาแล้วนับ10วิธีเลยทีเดียวในทางทฤษฎีเนี่ยนะครับการเลือกตั้งบ่อยๆน่าจะทําให้ได้สสที่มีคุณภาพมากขึ้นไปเรื่อยๆเ,เพราะประชาชนได้เรียนรู้ว่าควรจะเลือกคนแบบไหนมาเป็นผู้แทนราษฎรนี่คือทางทฤษฎี แต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยก็อย่างที่เห็นนั่นแหละครับเออทีนี้มาพูดถึงอีกปัญหานึงถ้าหากว่าร่างกฎหมายเลือกตั้งตกไปเพราะว่าพิจารณาไม่ทันวันที่15สิงหาคมเนี่ยแล้วจะกลับไปใช้กฎหมายฉบับไหนอันนี้เป็นโจทย์นะครับมีคำอธิบายของคำนูลสิทธิสมานซึ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาน่าจะชัดเจนที่สุดในประเด็นนี้คำนูลบอกว่าอย่างนี้ บอกว่าเพราะบทบัญญัติร,รัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องคือมาตรา132วงเล็บหนึ่งไม่ได้เขียนไว้อย่างนี้ให้รัฐสภาประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จภายในเวลา180วันถ้าที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาดังกล่าวให้ถือว่ารัฐสภาให้ความเห็นชอบตามร่าง ที่เสนอตามมาตรา131ไม่มีคำว่าร่างของคณะรัฐมนตรีเลยนะครับไม่มีมีแต่คำว่าร่างที่เสนอตามมาตรา131เท่านั้นทีนี้ต้องย้อนขึ้นไปดูมาตรา131ให้ชัดๆกันมาตรานี้เนี่ยเขากล่าวถึงร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าสามารถเสนอได้สองทางคือทางที่หนึ่ง โดยคณะรัฐมนตรีโดยข้อเสนอแนะของสารดีกาสารรัฐธรรมนูญหรือว่าองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องนี่เป็นทางที่1ทางที่2ก็คือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร,รจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน10ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร,รนี่คือ2ทางเท่านั้นนั่นแปลว่าโดยข้อเท็จจริงร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในครั้งนี้เนี่ย มีการเสนอเข้ามาทั้งหมด4ร่างด้วยกันถึงแม้ว่าจะมีหลักการใกล้เคียงกันก็จริงแต่ว่าในรายละเอียดปรีย่ย่อยเนี่ยย่อมมีความแตกต่างกัน 1. เป็นร่างที่เสนอโดยคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอของกอกต 2. อ,อเป็นร่างที่เสนอโดยพักเพื่อไทย 3. เป็นร่างที่เสนอโดยพักพลังประชารัฐและพักรวมรัฐบาล 4. เป็นร่างที่เสนอโดยพักก้าวไกล ในรายละเอียดเป็นอย่างนี้ครับร่างที่1เนี่ยเป็นร่างตามมาตรา131บวงเล็บ1ส่วนร่างที่2ร่างที่3และก็ร่างที่4เดี่ยเป็นร่างตามมาตรา131วงเล็บ2คนละวงเล็บกันซึ่งทั้ง4ร่างเนี่ยก็ล้วนแต่เป็นร่างที่เสนอตามมาตรา131ตามความตอนท้ายในมาตรา132วงเล็บ1ทั้งสิ้น รัฐสภาพิจารณาทั้ง4ร่างพร้อมกันไปแล้วนะครับในวันที่1เมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2565แล้วก็มีมติรับหลักการทั้ง4ร่างเลยมีมติรับหลักการทั้ง4ร่างเลยนะครับและถึงแม้ว่ารัฐสภา,านี่จะมีมติให้ใช้ร่างที่1เป็นร่างหลักในการพิจารณาขั้นกรรมธิการก็ตาม แต่รัฐธรรมนูญก็ไม่ได้กล่าวถึงเรื่องนี้เอาไว้ในมาตรา132วงเล็บ1กรณีรัฐสภาพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในเวลา180วันแต่ประการใดไม่ได้กล่าวถึงเอาไว้ถ้าเกิดรัฐสภาพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในเวลา180วันแล้วที่รัฐธรรมนูญบัญญัติเอาไว้ในมาตรา132วงเล็บ1ว่าให้ถือว่ารัฐสภาให้ความเห็นชอบ ตามที่ร่างที่เสนอตามมาตรา131มันก็จะเกิดคำถามใหญ่ขึ้นมาทันทีว่าในกรณีนี้เนี่ยคือร่างไหนใน4ร่างหนงในสีร่างนี้คือร่างไหนด้วยเหตุผลอะไรเท่าที่สอบถามในประเด็นนี้มีข้อบังคับการประชุมรัฐสภาพุทธศักราช2563ข้อที่101เขาเขียนรายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับว่าในกรณีนี้เนี่ย ให้ถือว่าร่างที่ผ่านการพิจารณาของรัฐสภาคือร่างหลักในการพิจารณาในชั้นกรรมธิการคำนูลสิทธทิสมานว่าเอาไว้อย่างงี้นะครับเพราะฉะนั้นสรุปสั้นๆง่ายๆก็หารด้วย500นั่นแหละครับจบครับ